เบนดี้เดี๋ยวยามเขาไล่นะทุกคนนี่เราได้ของแล้วนี่เดี๋ยวเรารีบกลับไปหาเบนดี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเบนดี้แบบจะรอนานมันคุ้นๆอ่ะเหมือนรถเราเลยเบนดี้มาแล้วเบนดี้เดี๋ยวเบนดี้ทำอะไรเนี่ยนี่มันรถของพี่โต้อีกแล้วเบนดี้ขอพี่โต้ยังเนี่ยฮะเบนดี้เล่นรถเหรออ่ะแล้วเลโก้อันอื่นที่พี่ให้อ่ะอยู่ไหนอ่ะไม่ได้เอามาใช่ไหมไม่ได้เอามาจากบ้านพี่ใช่ไหมเบนดี้อ๋อไม่ได้อยู่ที่นี่ทุกคนคือตอนเนี้ยเราอ่ะมาที่ห้องพี่โต้นะแล้วแบบดูดิพี่โต้จะแบบว่าสะสมฟิกเกอร์ไว้แบบเต็มเลยเนี่ยแล้วเบนดี้ก็เล่นแบบเลโก้อันเนี้ยที่มันเป็นแบบว่ารถยนต์เนี่ยแต่ยังไม่ใส่มอเตอร์นะเนี้ยแล้วเบนดี้เปิดพัดลมแบบโอ้โห1ตัว2ตัวแล้วก็เปิดแอร์อีกเบนดี้มันเปลืองไฟรู้ไหมเบนดี้ขี้ร้อนเหรอทุกคนเรารู้แล้วเราอ่ะต้องสั่งสอนเบนดี้ก่อนละเพราะว่าเบนดี้อ่ะเปิดพัดลมแล้วเปิดแอร์เปิดอะไรเยอะแยะไปหมดมันเปลืองไฟอย่าไปทำตามนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราอ่ะจะแกล้งเบนดี้โดยการใช้รีโมทจากคนใส่หน้ากากนี่แหละเอาละรีโมทอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นี่เดี๋ยวดูนะทุกคนเบนดี้ต้องหยุดแน่ๆเบนดี้เบนดี้ดูนี่จงหยุดพอดอ้าวเฮ้ยเบนดี้พอดเฮ้ยทำไมเบนดี้ไม่เป็นอะไรเลยอ่ะทำไมเบนดี้ไม่หยุดอ่ะเบนดี้พอดเบนดี้พอดเบนดี้เบนดี้มันตัวอะไรกันแน่เนี่ยทำไมมันไม่หยุดอ่ะไม่เล่นด้วยเล่าวันนี้ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราอ่ะจะไปอีเกียเราว่าเราจะไปคนเดียวนะเรารู้สึกว่าแบบพี่โต้ไม่อยู่อ่ะโอเคเราว่าเดี๋ยวเราจะไปคนเดียวแล้วแบบเบนดี้ทำอะไรอ่ะเบนดี้เอารีโมทมานี่เบนดี้พอดทำไมกำลังจะไปอีเกียแล้วเนี่ยจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อ่ะเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เบนดี้ต้องอยู่ที่นี่โอเคเบนดี้เบนดี้จะไปอีเกียด้วยใช่ไหมโอเคไปด้วยกันก็ได้แต่ว่าถ้าเบนดี้อยากไปต้องแบบอันพอดก่อนแล้วไม่งั้นต่อสปีดโดขยับไม่ได้เบนดี้อยากไปไหมแถวนั้นมีเลโก้ด้วยนะใช่มีเลโก้ด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมรีโมทมันยังใช้ได้เหรอแล้วทำไมเจ้าเบนดี้มันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะงงอ่ะหรือว่ามันแบบมันเป็นตัวประหลาดเบนดี้พร้อมยังปะจะไปก็ไปเบนดี้ปิดแอร์ด้วยนะแล้วก็ปิดพัดลมด้วยไม่งั้นเปลืองไฟบ้านพี่โตเขาโอเคทุกคนตอนเนี้ยเราอ่ะวาร์ปมาที่อีเกียแล้วก็คือเราจะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ใช่ปะนี่เราขับรถมาเรียบร้อยแล้วฮะเบนดี้โอเคทุกคนคือตอนนี้เบนดี้อย่าเพิ่งลงไม่ได้อีเกียเขาห้ามลงไปฮะไม่ได้อยู่ในรถเดี๋ยวซื้อของฝากมาให้คือเบนดี้เป็นแบบว่าเป็นตัวประหลาดอ่ะคือเขาห้ามเข้าไอ้เบนดี้หยุดเบนดี้เดี๋ยวยามเขาไล่เขาห้ามเดินออกไปเดี๋ยวคนตกใจมันจะมีหน้าที่ไหนเป็นหน้าตาอย่างนี้ดูเบนดี้เบนดี้ต้องหน้าตาประมาณนี้เบนดี้หน้าเสียโฉมหมดโอเค
เมนดี้รออยู่ในรถเดี๋ยวซื้ออะไรมาให้นะไม่งงไงเอาเดี๋ยวเอาเลโก้ไหมเอานะต้องฟังนะมาแล้วก็ต้องฟังเข้าใจไหมเบนดี้เดี๋ยวขอไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ก่อนใช่อยู่ที่นี่ไม่เป็นไรไปแป๊บเดียวอย่าขับรถหนีไปไหนนะเบนดี้รออยู่ในรถล่ะโอเคไหมโอเคเพื่อนเพื่อนเบนดี้เข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์กันเฮ้ยทุกคนคืออันเนี้ยแบบถ่ายเป็นห้องตีสามได้เลยอ่ะดูดิว้าวอันนี้เราจะเอาไปเย็บผ้านะทุกคนแต่ว่าเราเลือกไม่ถูกเลยว่าจะแต่งห้องตีสามเป็นยังไงดีอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเบนดี้จะร้องอยู่หรือเปล่าคือตอนนี้ทิ้งเบนดี้ไว้อยู่คนเดียวเฮ้ยทุกคนคือตรงเนี้ยห้องนี้มันดาร์กมากๆเลยอ่ะดูดิโอ้ชอบห้องนี้มากเลยอ่ะอันนี้มันดูหรูนะดูดิดูจานข้าวเฮ้ยอยากได้อันเนี้ยนะทุกคนนี่เราได้ของแล้วนี่เราซื้อชั้นวางของมาแล้วก็นี่เยอะมากเลยว้าวต้นไม้ปลอมอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเรารีบกลับไปหาเบนดี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเบนดี้แบบจะรอนานเฮ้ยทุกคนคือตอนเนี้ยเราลืมที่จอดรถอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจอดรถล็อกตรงไหนอ่ะดูดิที่จอดรถไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะแล้วเบนดี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนๆจำได้ป่ะที่จอดรถเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราถือของมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยมันคุ้นๆอ่ะเหมือนรถเราเลยเฮ้ยเบนดี้หรือว่าเบนดี้เฮ้ยเราต้องรีบตามไปละไม่งั้นเบนดี้แบบเบนดี้แอบขับรถแน่เลยอะเฮ้ยทุกคนนั่นไงเจอตัวการแล้วเจ้าเบนดี้นี่ไงเบนดี้เบนดี้ทุกคนเบนดี้ขับรถเบนดี้ใครให้ขับรถเนี่ยเบนดี้ขับมาได้ไงอะไรทุกคนคือเนี่ยเราอ่ะไปซื้อของมาใช่ป่ะแล้วแบบเบนดี้แบบอะไรเนี่ยฮะลืมของเบนดี้อ่ะเบนดี้เดี๋ยวก่อนอ๋อเดี๋ยวก่อนลืมไม่เบนดี้คือมันไม่มีเลโก้ที่นี่อ่ะหาไม่เจอเบนดี้เดี๋ยวไปหาที่ใหม่ได้ปะแต่เดี๋ยวก่อนเบนดี้อย่าเปลี่ยนเรื่องเบนดี้ผิดนะเบนดี้ผิดเบนดี้ขับรถอ่ะเบนดี้ขับรถมาได้ยังไงอ่ะใครสอนเนี่ยฮะเก่งเองเหรอเบนดี้ทุกคนคือแล้วถ้าเกิดตำรวจจับแล้วถ้าไม่ใช่มนุษย์ขับอะอะไรเบนดี้จะสู้เขาไม่ได้นะโอ้โหตำรวจไม่ใช่สัตว์ประหลาดเบนดี้คือตอนนี้เรางงไปหมดแล้วอะคือเบนดี้ขับรถลงมาโอ้ my godเราว่าไม่ได้แล้วเอางี้เบนดี้เดี๋ยวจะสอนขับรถแต่เมื่อกี้เบนดี้บีบแตรด้วยนะเฮ้ยอย่าบีบเบนดี้บีบแตรทำไมทุกคนคือปวดหัวกับเบนดี้มากเลยอะเบนดี้ฟังนะคือการจะขับรถอะมันต้องมีใบขับขี่ก่อนไม่ต้องใช้แต่ว่ามันเป็นกฎหมายเบนดี้รู้จักคำว่ากฎหมายไหมไม่รู้จัก
อะไรนะเบดดี้ไม่ต้องใช้กฎหมาย What? อ๋อจะให้สอนขับรถใช่มั้ยคือตอนเนี้ยเบดดี้มันก็ดึกมากแล้วอ่ะดูดิเบดดี้ขับได้เหรอไม่เอาไม่มีใบขับขี่ไม่ขับไม่เอา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 ไม่ได้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 ข้างซ้ายปล่อยฟรีสไตล์แบบปล่อยฟรีสไตล์ไว้ไม่เอา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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้แค่ข้างขวาสลับเบรกกับคันเร่งแค่นั้นโอเคนะเบนดี้นั่นแหละแล้วก็พวงมาลัยจับให้แน่นจับแบบถนัดมือจับลงมาอย่างนี้นี่แหละใช่ไว้อย่างนั้นไม่ได้ไม่เบนดี้ไม่ใช่มันไม่ใช่เกมรถแข่งเบนดี้ต้องไปอยู่สนามมันนั้นถึงจะทำได้โอเคไหมเกียร์นี่เกียร์ถ้าจอดอยู่นิ่งๆอ่ะฮะ What? อ๋อเกียร์คันนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่นี่นี่เข้าใจมั้ยเบนดี้แล้วตอนเนี้ยมันอยู่โหมด P อยู่เห็นว่าต้องรัดเข็มขัดด้วยเบนดี้ไม่งั้นขับไม่ได้นั่นแหละถูกต้องรัดเข็มขัดทุกครั้งเพื่อนๆก็ต้องรัดเข็มขัดกันด้วยนะทุกคนรวมทั้งเราด้วยเราต้องรัดเข็มขัดแป๊บนึงนะชิบโอเคได้แหละนี่โอเคเรารัดเข็มขัดเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะตอนเนี้ยมันอยู่ที่โหมด P อยู่ถ้าเราจะขยับไปอ่ะต้องไปที่เกียร์ดีแต่ว่าไม่เอาเราซ้อมเพราะว่าเบนดี้อ่ะขับไม่ได้เพราะว่าไม่มีใบขับขี่สรุปว่าเราก็บอกแค่ในเบื้องต้นต้องพาเบนดี้กลับบ้านแล้วไม่น่าให้มาเลยอ่ะให้มาเราชอบแบบขับรถอย่างนี้ตลอดเลยเบนดี้รู้ว่าชอบรถนะแต่ไม่ควรขับเข้าใจว่าเพื่อนๆอย่าไปทำตามนะเบนดี้นิสัยไม่ดีอันเนี้ยต้องยอมรับเบนดี้เบนดี้ไม่ต้องมางอนวันนี้เรารู้สึกว่าเราปวดหัวกับเบนดี้มากเลยอะทุกคนคือตอนเนี้ยเบนดี้ไม่พอใจแล้วแบบบีบแต่ใหญ่เลยอะข้างหลังอะดูดิบีบแต่เป็นจังหวะเลยเราว่าเราจะปิดคลิปดีกว่าเราไม่กินข้าวแล้วเดี๋ยวเบนดี้เจอกันคลิปหน้าไป